พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้นะครับไปติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนคลองเตยก็มีชาวชุมชนมามอบดอกไม้แล้วก็มีคนบอกขอให้กลับมาเป็นนายกต่อด้วยนะฮะในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เดินพบปะประชาชนตามบ้านเรือนแล้วก็ได้แสดงความเป็นห่วงชุมชนที่อยู่กันอย่างหนาแน่นขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอัคคีภัยขณะที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยก็ได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็กและเยาวชนในชุมชนก็เลยมีโครงการเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนคลองเตยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยนายกรัฐมนตรีก็ฝากให้ทุกคนร่วมมือกับรัฐบาลพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความรักความสามัคคีและในระหว่างที่เยี่ยมศูนย์สร้างสุขทุกวัยคลองเตยซึ่งเป็นศูนย์กิจกรรมของชุมชนนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะเริ่มก่อสร้างในปีปลายปี2563ครับลองไปฟังเสียงท่านนายกดูครับคนเราเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิตใช่ไหมอันแรกก็คือสุขภาพร่างกายใช่ไหมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมบ้านช่องนะในเรื่องของอะไรล่ะปัจจัย4ซึ่งเขายังไม่มีความพร้อมในเรื่องตรงนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการรักษาพยาบาลการสาธารณสุขวันนี้ก็ดีใจว่าทุกหน่วยงานก็เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณกทม.ขอบคุณท่านผู้ว่าการอะไรล่ะผู้ว่าการท่าเรือนะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้นะครับก็มีคนอยู่ทั้งหมดก็ประมาณแสนกว่าคนนะใช่ไหมหลายพันครัวเรือนนะเราก็มีแผนในการที่จะพัฒนานำเข้าไปสู่ในชีวิตที่ดีกว่าที่เรียกว่า better life นะมีตึกมีต่างๆเหมือนกับแฟลตต่างๆเหล่านี้แต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปเมื่อกี้นี้ก่อนออกมาทางชาวบ้านครับบอกเขายินดีร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับหน่วยงานในการที่จะพัฒนาชีวิตความอยู่ของแต่ขอให้พูดคุยกับเขาหน่อยให้เขารู้เรื่องให้เขาเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตนะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความเข้าใจนะถ้าเราพูดบอกว่าใครเห็นด้วยแต่เราทิ้งคนที่ไม่เห็นด้วยมันก็ไปไม่ได้หมดอ่ะมันต้องคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยต้องค่อยๆลดเพรสเชอร์ลงไปทำให้เขามีส่วนร่วมไว้ตรงนี้เขาไปก่อนแล้วมันจะดียังไงเดี๋ยวมันก็ไปกันหมดนั่นแหละในโอกาสนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมร้องเพลงสุขกันเธอเราแล้วก็เพลงพรหมลิขิตร่วมกับคนในชุมชนด้วยนะครับนี่จังหวะนี้จากนั้นก็ไปเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุข41คลองเตยตรวจเยี่ยมการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิสำหรับประชาชนครับ